ามอำเภอจานวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองปลาขาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมินนี่ตามชาวบ้านมาหากบกันด้วยวิธีที่เรียกว่าการใส่เบ็ดกบซึ่งในช่วงที่แล้วนะคะเราทิ้งเบ็ดไว้ประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปกู้เบ็ดหรือว่าในภาษาอีสานเรียกว่าการยามเบ็ดกันแล้วค่ะผลงานจะเป็นยังไงไปลุ้นกันค่ะน่าจะยังไม่กินเหยื่อครับน่าจะยังไม่กินเหยื่อนี่เดี๋ยวอันนี้เรามาดูอันแรกก่อนค่ะเหยื่อยังปกติเลยไหมคะยังครับยังครับอู้เหมือนเดิมเลยอ่ะใช่ครับโอเคอันนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวไปดูอันอื่นกันเหยื่อเรายังอยู่ไหมยังอยู่อันนี้อันที่สองก็ยังไม่มีอยู่ดีครับผมไปนี่มันดูเงียบๆนะเนี่ยใช่แต่เราปักไว้หลายอันนะครับอุ้ยติดแล้วนี่พี่บอยบอกว่าตัวเล็กนะคะติดเลยอ่ะแบบเนี้ยทีนี้พี่บอยทำยังไงคะเรากู้ยังไงถอนนี่นะคะได้แล้วนะคะกบตัวแรกของเราแรงเขาเยอะมากเลยนะพี่บอยหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงแบบต้องใช้เบ็ดใหญ่ไส้เดือนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมาดูดิโหมันกระโดดแบบแรงเยอะมากแล้วไส้เดือนใหญ่มันจะไม่กินเข้าในกระเพาะมันครับเขาจะกินส่วนที่เป็นหัวก่อนนะครับแล้วเขาก็จะกัดโดนเบ็ดเลยแล้วเขาก็จะสะบัดก็พวกเหยื่อมก็จะหลุดออกไปข้างนอกครับเบ็ดที่ปลดเอากบออกมาแล้วนะคะถ้าไส้เดือนยังอยู่ในสภาพดีไม่ถูกกินชาวบ้านก็จะใช้เหยื่ออันเดิมนี่แหละค่ะแต่ถ้าสังเกตว่าเหยื่อไม่สมบูรณ์แล้วถูกกินไม่สามารถลอกกบได้ก็จะเปลี่ยนเหยื่อใหม่ค่ะตัวหนึ่งสองตัวนั่นครับนั่นติดเหรอคะอุ้ยนี่มากู้กันค่ะตัวที่สองตัวมันประมาณแบบฝ่ามือมินได้นี่ก็คือเป็นกบนากบนาเรียกกบนาครับสายพันธุ์กบนาครับตัวนี้นี่ได้แล้วได้อีกแล้วมาแล้วตัวที่3อู้แต่มันเหมือนใหญ่กว่า2ตัวใช่2ตัวที่แล้วเลยจับเอวนะครับแต่มันโดนเอวเดี๋ยวนะตรงนี้ครับพี่มันจะได้นิ่งจะได้อยู่ครั้งแรกของการจับกบต้องจับตรงไหนนะเอวนะครับเอวคือถ้าหลุดเนี่ยทีมงานคือเครื่องแล้วมีน้อยด้วยอย่างนี้นะนี่นะคะกบนาค่ะที่เราจะมาหาทำอังแก้บบกันวันนี้เดี๋ยวไปให้ดูชัดๆก็คือตัวเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็มีจุดสีน้ำตาลกระจายอยู่รอบตัวให้ดูกล้ามเนื้อขาเขาคือกบนากับกบเลี้ยงนี่คือมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะนี่นะคะกบนาตัวที่3ของเราคืนนี้นะคะนอกจากมินนี่กับพี่บอยแล้วก็ยังมีนะเชนที่มาช่วยเราใส่เบ็ดกบด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็ยามไปได้หลายตัวแล้วล่ะค่ะโอ้ยนี่อันนี้นะเชนกระจายฝักกับเราอีกฝั่งนึงอันนี้นะเชนได้กี่ตัวคะไม่เห็นเลย2-3 ตัวเหมือนกันไปต่อจ้าเฮ้ยนี่ติดอีกแล้วอุ้ยตัวนี้เหมือนตัวใหญ่อุ้ยตัวนี้อ้วนจังเลยอ่ะอุ้ยนี่ตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกตัวที่เราจับมาเลยนะครับโอ้ติดครับติดอุ้ยติดเหรอนี่ได้แล้วได้อีกแล้วเราเอาใส่ถุงดีกว่าตอนนี้ปกติพี่บอยมาหากบอย่างเงี้ยถ้าตัวใหญ่ของเรานี่คือมันประมาณไซส์ไหนพี่บอยไซส์2-3 ตัวโลครับ2-3 ตัวโลไซส์นี้ประมาณ8 ตัวโลครับ8 ตัวโลอ๋อยังหูแสดงว่ามันต้องใหญ่ครับกบยักษ์เลยนะครับใหญ่มากบางทีก็ลากคันเบ็ดลงน้ำนะครับอย่างเราจับมานี่เราเอาไปเลี้ยงต่อไหมคะหรือว่าไม่ครับถ้าเอาไปเลี้ยงต่อมันไม่กินเหยื่อครับมันไม่กินเหยื่อคือ มันไม่กินอาหารที่เราให้ใช่ครับมันไม่รู้จักหัวอาหารวันนี้ครับไปต่อจ้าได้มาแล้ว5 ตัวหมันหมาเลยหมันหมาเบ็ดที่เราปักไปตอนนี้ก็ยามมาจนครบแล้วก็ได้กบมาพอสมควรแล้วนะคะซึ่งการใส่เบ็ด1 ครั้งนั้นก็จะสามารถไปกู้หรือว่าไปยามได้2-3 ครั้งก่อนที่ฟ้าจะสว่างค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากกบนากันจะมีอะไรกันบ้างอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ